อ่ะอันนี้การออกกำลังกายของคนแก่นะสไลด์มันก็เยอะเท่าไหร่นะอันนี้เขาแค่บอกเฉยๆว่ามีคนแก่กี่คนในแต่ละภูมิภาคไม่ได้สำคัญอะไรมากอ่ะอ่ะสำคัญตรงนี้โอเดอร์อาดัลท์อายุเท่าไหร่อ่ะอย่าลืมนะเนี่ยโอเดอร์อาดัลท์65 ปีขึ้นไปโอเคถ้าเขาถามนะอ่ะเขาบอกว่าช่วงคนแก่คนเฒ่าเนี่ยเขาบอกว่า health benefit relate to reduction in risk factor อ่ะคนแก่คนเฒ่าเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงสูงดังนั้นคนแก่คนเฒ่าเวลาให้ออกกำลังกายจะออกกำลังกายแบบวัยรุ่นไม่ได้แล้วอ่ะเวลาออกกำลังกายก็จะต้องมีเทคนิคอ่ะความเสี่ยงอะไรบ้างอ่ะเนี่ยเสี่ยง disease นะเสี่ยงโรคพวกโรคหัวใจให้ออกกำลังกายให้ออกกำลังกายหนักๆเดี๋ยวช็อกตายนะแล้วก็เบาหวานมะเร็งหรือเสียมวลกล้ามเนื้อกระดูกเปราะอะไรพวกเนี้ยกระดูกพุ่นนะกระดูกพุ่นดังนั้นคนเฒ่าอย่าให้ไม่ต้องอย่าให้เขามายกเวทเท่ากับคนหนุ่มนะเดี๋ยวมันหักนะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องทำการ improve นะส่วนที่เน้นนะต้องพัฒนาอะไรบ้างนะอันแรกสตามิน่านะความฟิตก็คือทำอะไรเบาๆแต่ให้ทำนานๆนะความแข็งแรงนะความยืดหยุ่นและบาลานซ์การทรงตัวอันนี้สี่อย่างเนี้ยที่เราจะออกแบบการออกกำลังกายให้กับคนเฒ่าคนแก่ดังนั้นความเสี่ยงอีกความเสี่ยงหนึ่งก็คือล้ม falling นะเสี่ยงที่จะล้มโอเคดังนั้นนะเราต้องทำการช่วยเขานะ enhance แปลว่ายกระดับก็คือทำให้ดีขึ้นนะ enhance กับ improve เหมือนกันนะดังนั้นเราต้องทำการยกระดับหรือทำให้ดีขึ้นนะก็คือสร้างกล้ามเนื้อคือถ้าเป็นคนเฒ่าเนี่ยไม่ต้องให้เขามานั่งยกเวทหรอกแค่ให้เขาเกร็งกล้ามเนื้อแค่นั้นก็โอเคแล้วนะเกร็งโดยไม่ต้องมูฟเมนต์นะแล้วก็ฝึกบาลานซ์นั่นแหละตามตัวนะโฟกัสอะไรบ้างมาดูสารอาหารที่เน้นสำหรับคนเฒ่าจะจัดเต็มแบบวัยรุ่นก็ไม่ได้นะ maintain energy นะก็คือเน้นให้พลังงานแบบบาลานซ์นะให้พลังงานที่สมดุลกับวัยจะให้เขามานั่งกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแบบคนหนุ่มก็กินไม่ได้นะส่วนใหญ่อะนะก็จะเน้นพวกอาหารที่มันก็อาหารสุขภาพอะนะอาหารคลีนๆ adequate นะ adequate แปลว่าแน่นอนนะ nutrient intake นะก็คือสารอาหารต้องชัดเจนแน่นอนชัดเจน adequate นะ
ันนี้แบบชัดเจนดังนั้นต้องให้สารอาหารที่ชัดเจนตรงกับวัยแล้วก็อาหารก็ต้องหลากหลายด้วยนะเพื่อให้มันได้สารอาหารครบแล้วก็ทำการลดอาหารที่เนี่ยไอ้พวกหาเนี่ยที่เราว่ากันไม่ดีอ่ะนะอย่างเช่นพวกเนี่ยทรานแฟตนะไขมันอิ่มตัวไขมันเลวเขาเรียกว่าไขมันเลวอันนี้ไขมันอิ่มตัวนะพวกโซเดียมนะพวกชูรสทั้งหลายหรือน้ำตาลสังเคราะห์อันนี้พี่พูดไปหลายรอบแล้วเราไม่ควรกินวัยรุ่นก็ไม่ควรกินเพราะว่าถ้าเรากินน้ำตาลสังเคราะห์เราจะถูกทำลายโกรทฮอร์โมนพี่เน้นอีกรอบว่าเราจะถูกทำลายโกรทฮอร์โมนแล้วถ้าเรากินพวกนี้บ่อยๆเราจะแก่ไวมากนะเพราะเราไม่มีโกรทฮอร์โมนมันช่วยในการรักษาสมดุลและฟื้นฟูร่างกายอันนี้ก็พวกวิตามินนะอันนี้ก็ไฮไลท์อย่างเดียวก็แบบพร็อพเพอร์เหมาะสมนะวิตามินแคลเซียมและวิตามินดีนะอันนี้ควรทุกวันก็คือถ้าเราเคยเห็นนะคนแก่เขาจะให้ไปตากแดดเพื่อเอาวิตามินดีนะดังนั้นต้องกินแคลเซียมเพื่อรักษามวลกระดูกอันนี้ต้องทุกวันนะ daily basis ทุกวันวิตามิน B12 อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เดลี่อันนี้ไฮไลท์อย่างเดียวก็พออันนี้ B12 ก็ต้องกินทุกวันไฟเบอร์เอาพอเหมาะอย่ากินจนท้องอืดนะพวกผักเนี่ยกินพอเหมาะนะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนพูดซ้ำแหละนะ avoid เลี่ยงนะเกลือแฟตพวกนี้เลี่ยงอันนี้พี่ไม่พิมพ์แล้วนะพวกนี้เอพวกเกลือพวกไขมันไม่ดีอ่ะรีไฟชูการ์ก็เลี่ยงซะและ lack of need supplement งด lack งดพวกอาหารเสริมไม่งั้นเดี๋ยวไตพังเพราะว่าจริงๆแก่แล้วก็ไตมันก็ทำงานยากแล้วยิ่งกินอาหารเสริมเวโปรตีนตอนแก่นะยิ่งพังกว่าเดิมนะยิ่งกินโปรตีนเยอะยิ่งฉี่เยอะคนเฒ่าลองนึกภาพคนเฒ่าลุกไปฉี่ทีนึงอ่ะแล้วถ้าคนเฒ่ากินโปรตีนเยอะเกินไปอ่ะกินอาหารเสริมเยอะเกินไปอย่างเงี้ยฉี่ทั้งวันพี่ว่าเดี๋ยวสักวันได้ลื่นตายอ่ะต่อไปนะอันนี้ก็การออกกำลังกายนะที่เน้นนะก็คือเน้นออกกำลังกายแบบโปรแกรมอันนี้เป็น exercise โปรแกรมอย่างเช่น aerobic muscle strength แล้วก็ flexibility นะออกกำลังกาย3โปรแกรมนี้3โปรแกรมก็คือแอโรบิกไอ้พวกนี้พูดได้บ่อยแล้วล่ะนะแต่รูปแบบแล้วก็ต้องเพิ่มอันนี้มาเป็น4อันบาลานซ์นะคนเฒ่าต้องบาลานซ์เยอะๆนะเพราะว่าถ้าเขาไม่ฝึกเลยเขาจะเดินยากนะนั้นไม่เอา3 4โปรแกรมโอเคเขาจะถามข้อใดไม่ควรเอามาออกกำลังกายสำหรับคนแก่เราก็จำไป4อย่างนี้อะไรที่ไม่ใช่4อย่างนี้ก็ตอบมันนั่นแหละ
แล้วก็อันนี้สำคัญการออกกำลังกายจะช่วยให้สลีปนะคนแก่จะมีปัญหาใหญ่เลยคือการนอนนะเนี่ย endurance exercise นะการออกกำลังกายแบบทนทานก็คือให้เหนื่อยนะให้เหงื่อออกพวกวิ่งเบาๆอย่างเงี้ยวิ่งเบาๆแต่วิ่งนานๆนะคนเฒ่าวิ่งแรงไม่ได้แล้วแต่ให้ใช้เวลาหน่อยให้หัวใจทำงานหน่อยเนี่ยมันจะช่วยจำไว้นะอันนี้จำไว้ endurance exercise จะช่วยให้นอนดีนอนดีขึ้นไม่ต้องคนเฒ่าพวกเราก็เป็นถ้าเราออกกำลังกายแบบอย่างเช่นสมมุตินะสมมุติเราอกหักแล้วนอนไม่หลับอย่างเงี้ยพี่ก็แนะนำมึงไปออกกำลังกายอะไรก็ได้ให้มึงเหนื่อยชิบหายไว้วอดเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวสักพักมึงก็หลับเองนะเพราะมันเหนื่อยเอาแบบเหนื่อยจริงๆนะไม่ใช่แบบเหนื่อยปลอมๆแบบเอ๊ะขี้เกียจแล้วอะไรก็ไม่เอานะสุดท้ายแล้วเชื่อพี่ว่ากายหยาบมันทำให้เรานอนได้sleep problem นะปัญหาการนอนอันนี้ก็ต้องจำไปด้วยปัญหาการนอนเรียกว่า insomnia โอเคเนี่ย suffer ทรมานนะคนการทรมานจากโรคติดต่อไม่ใช่โรคติดต่อคือเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่พี่บอกโรคเรื้อรังพูดผิดโรคเรื้อรังพี่ชอบจำภาษาไทยไม่ได้พี่รู้แค่ว่าแม่งไม่หายหายยากอะโครนิกเนี่ยพวกโรคเรื้อรังหรือนอนไม่หลับนะเรียกอันนี้คือชื่อเรียกมันอันนี้คือชื่อเรียกโรคนอนยากดังนั้นเวลาคนแก่นอนอย่าไปทำเขาตื่นถ้าเขาตื่นแล้วเขาจะหลับยากแต่จริงวัยรุ่นสมัยใหม่ก็ชอบมีปัญหาแล้วนะนอนยากแต่นอนที่ดีควรนอนก่อน4ทุ่มเพราะว่าหลัง4ทุ่มไป4ทุ่มถึง5ทุ่มกว่ามันจะได้โกรฮอร์โมนเยอะเขาเรียกโกลเด้นไทม์นะซึ่งตอนนี้5ทุ่มกว่าแล้วพี่ก็วันนี้พี่ก็เสียโกรฮอร์โมนไปแล้วนะเพราะเดี๋ยวพี่ก็เปิดบอลดูไหนๆก็เสียไปแล้วก็เลยนอนให้ดึกเลยแต่ปกติพี่นอนไม่ดึกนะตอนนี้ยังไม่รู้ผลเลยแมนซิตี้ชนะลูตันทาวน์หรือเปล่าอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ตัวอย่างเอ็กซ์ไซส์นะไทฉีหรือโยคะพวกนี้เป็นการออกกำลังกายเบาๆเน้นแบบไทฉีอ่ะเดี๋ยวเปิด YouTube ให้ดูโยคะเราน่าจะรู้อ่ะนะไทฉีนี่อันนี้พี่เคยเห็นคนเฒ่าออกกำลังกายอยู่เนี่ยพวกเนี้ยเราน่าจะเคยเห็นแล้วถ้าเราไปพวกถ้าใครอยู่กรุงเทพเราเคยไปสวนลุมหรืออยู่ที่ไหนแล้วเคยเห็นคนแก่เขาโบกไม้โบกมืออ่ะนะเนี่ยประมาณเนี้ยไทฉีโอเคซึ่งมันเป็นการออกกำลังกายได้นานแล้วเหงื่อออกเหนื่อยนะเห็นอย่างเงี้ยไม่ต้องคนเฒ่าพวกเราทำก็เหนื่อยนะแต่ต้องทำติดต่อกันยาวๆเลยนะเป็นชั่วโมงเหนื่อยหลับสบายคนเฒ่าบอกคืนนี้กูนอนดีนะแต่คนเฒ่าอย่าบ่นนะว่าเหนื่อยต้องทำให้ครบนะนี่คือไทฉีนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คนเฒ่าจะต้องมาฝึกก็เรื่องของ cognitive function การรับรู้ประสาทสัมผัสการรับรู้นะเพราะว่าคนเฒ่าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องลืมขี้ลืมนะดังนั้นต้องมาฝึกจำนะเนี่ยจะเป็นเรื่องของเมมโมรีนะความจำดังนั้นเวลาใครเดินผ่านไปทางนั้นต้องถามคนเฒ่าจำได้เปล่าไอ้นี่ชื่ออะไรนะแต่ส่วนใหญ่คนเฒ่าก็จะจำได้แต่เรื่องในอดีตนะlong term memory แต่เรื่องใหม่ๆเนี่ยเขาจะจำไม่ค่อยได้แล้วaddictionally นะเพิ่มเติม psychological นะก็คือต้องเพิ่มจิตวิทยาและความคิดนะฝึกจิตนะและ
อารมณ์ให้มันคงที่เพราะว่าถ้าเป็นคนเฒ่าเนี่ยวัยทองอารมณ์มันจะสวิงเราก็ดูตายายหรือพ่อแม่เราถ้าแก่แล้วดังนั้นอย่าไปว่าเขามันเป็นช่วงวัยของเราเพราะเดี๋ยวพอเราแก่เราก็เป็นพี่เห็นบางคนชอบบ่นเนี่ยเบื่อคนแก่อย่าไปเบื่อเขาเราก็ถ้าอะไรเราไม่พอใจเราก็เก็บไว้คนแก่เขาเหลืออายุไม่มากทำให้เขารู้สึกดีไว้จะดีกว่าดังนั้นเรื่องจิตและอารมณ์เนี่ยสำคัญมันทำมันมีผลต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันของโอเดอร์ดังนั้นการฝึกจิตช่วยอะไรนะช่วยอะไรอันแรก ability to stressful situation คลายเครียดเครียดเขียนไงว่ารอเรือมั้งคลายเครียดเนี่ย cope นะคลาย stressful เครียดแล้วก็ทำให้รู้สึกมั่นใจรู้สึกมั่นใจในตัวเองคุยกับคนเฒ่าเนี่ยสมมุติเขาทำอะไรที่เขาทำอะไรดีนิดนึงก็ชมเขาหน่อยคนเฒ่าก็จะไม่ต่างจากเด็กเด็กคือชมให้รู้สึกมั่นใจคนเฒ่าเนี่ยชมให้รู้สึกมั่นใจอุ้ยตาเดินตรงมากนะตรงเป็นเลข8เลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะเดินตรงมากก็พอนะยังแข็งแรงยังปีนต้นไม้ได้อยู่เลยอะไรเงี้ยชมเข้าไปนะเขาจะรู้สึกดีว่าเอ้ยกูยังไม่แก่อะไรเงี้ยมันเป็นผลทางจิตวิทยาอย่างเดียวempowerment นะก็เนี่ยแหละพวกชื่นชมนะชื่นชมยกย่องแล้วก็คนแก่ต้องให้เข้าสังคมนะให้เข้าสังคมอย่าให้เขาอยู่คนเดียวมันไม่ดีนะเพราะว่าคนแก่เป็นวัยที่ชอบแชร์ชอบเล่าให้เข้าสังคมก็ที่เขาบอกบ้านพักคนชราก็จะมีสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะลูกหลานมีลูกหลานก็ไปหาบ่อยๆ improve mood นะทำให้สภาพอารมณ์ของคนแก่ดีขึ้นต้องทำให้สภาพคนอารมณ์ของคนแก่ดีนะวันไหนอารมณ์ดีวันนั้นเขาก็หลับง่ายแล้วก็ให้ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายนะเยพวกนี้มันก็เป็นแค่ทฤษฎีนะความเป็นจริงอะอายุมากยังไงมันก็ยังมีเรื่องเครียดจะมาอยู่สบายๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกประเทศไทยอะถ้าไม่มีตังค์อะต่อไปอันนี้ก็ไกด์ไลน์นะแนวทางการออกกำลังกายไกด์ไลน์แอโรบิกฟิตเนสนะมันใช่เหรอวะเฮ้ยมันใช่เหรอวะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแอโรบิกฟิตเนสนะเน้นหายใจก็ออกกำลังกายโอ้ยโดยกล้ามเนื้อมัดใหญ่เดินเช่นเดินปั่นจักรยานพวกนี้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็เลี่ยงการกระทบกระเทือนเลี่ยงการปะทะโอเค
คนเท่าประทาไม่ได้นะพังนะอะไรหายากนะถ้าสมมุติคนเท่าตอนนี้อายุ65ก็ลบไป65ปีแล้วเกิดปี2000อย่างเงี้ยเอ๊ะใช่ป่ะ2566เออ256เกิดปี2005อย่างเงี้ยอะไรปี2005มันหาไม่ได้แล้วนะแล้วก็3ถึง5วันนะตามมาตรฐานเลยออกกำลังกายอะไรอ่ะ3ถึง5วันส่วนใหญ่ถ้าเป็นแอโรบิกนะ3ถึง5วัน2วันพักนะแล้วก็อย่างน้อย150นาทีแอดลีดต่อไปความแข็งแรงนะออกกล้ามเนื้อก็อย่างน้อย2วันไอ้พวกนี้ต้องจำเลยมันออกสอบนะเว้ยอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์เน้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เน้นกล้ามเนื้อหลักเมเจอร์นะ8ถึง12ครั้งนะเอาแค่เน้นเอาแค่ล้าพอเอาแค่ล้าฟาทีกเนี่ยแปลว่าล้านะไม่ต้องเอาเหนื่อยแบบชิบหายไว้วอดเอาแค่ล้าพอแล้วก็ยกนะยกและวางนะแบบช้าๆนะแบบช้าๆโอเคต่อไปนะอันนี้ก็พวกความยืดหยุ่นนะจริงๆอันนี้ทำทุกวันได้ดีเลยนะคือถ้าในหลักการเนี่ยเขาบอกอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์แต่พี่อยากให้ทำทุกวันไม่ต้องคนเท่าหรอกคนทั่วไปก็ควรทำทุกวันนะมันดีต่อร่างกายของเรามันจะไม่ทำให้กล้ามเนื้อเราตึงถ้าวันหนึ่งไฟไหม้เราก็จะพร้อมวิ่งอ่ะมินิมัมนะขั้นต่ำ10นาทีต่อครั้งเปอร์เซชันนี่ต่อยกต่อยก3-4ยกแล้วก็เน้นดีกรีระดับความตึงนะเอาแค่ตึงนิดหน่อยพอไม่ต้องยืดสุดแบบวัยรุ่นนะเอาตึงนิดหน่อยนะตึงนิดพอยืดได้นะอย่ายืดเยอะเดี๋ยวมันขาดนะแล้วก็อาจจะเน้นไปที่สแตติกที่พี่บอกนะยืนเฉยยืดเน้นสแตติกสามสิบถึงหกสิบวิต่อไปนะนูโรมอเตอร์นะพวกบาลานซ์นะพวก
การทรงตัวประสาทรับรู้เนี่ย 2-3 วันต่อสัปดาห์ยกละ10-30วิยืนขาเดียวอย่างเงี้ยสัก30วิอะไรประมาณเนี้ยนะทั้งหมดนะทำทั้งหมด10-20นาทีแล้วก็อย่าลืมติดตามผลด้วยนะ tracking progress แล้วก็ assess ประเมินผลการออกกำลังกาย tracking ติดตาม assess ประเมินอันนี้ถามประเมินอะไรบ้างก็ประเมิน5อย่างเลยนะประเมินทั้ง5อย่างนะก็คือร่างกายนะองค์ประกอบร่างกายดูว่ามวลกล้ามเนื้อเพิ่มไหมเพิ่มหรือลดอะไรประมาณนี้นะบอกบอดี้โอ้พิมพ์อะไรวะเนี่ยองค์กระดอกเฉยแล้วก็การหายใจนะความเต้นหัวใจนะฟิตไหมนะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะความยืดหยุ่นและนูโรมอเตอร์บาลานซ์นะเนี่ยทั้ง5อย่างนี้ก็ต้องทำการประเมินนะอันนี้ก็จะเป็นอันจบบทนี้แล้ว